ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆกันก่อนนะครับข่าวนี้เป็นที่น่าชื่นใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับกระหึ่มอเมริกาครับเปิดใจเด็กไทยกล่าวสดุดีในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่ปลื้มปิติเป็นล้นพ้นครับในโลกโซเชียลนะฮะมีการแชร์คลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปของน้องมาวินนะฮะเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยแหละครับเด็กชายสายเลือดไทยวัย14ปีกำลังกล่าวสดุดีพร้อมเล่าพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่9ต่อหน้าอาจารย์และเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนคิงวูดออกฟอร์ดที่รัฐคอนเนตทิคัตสหรัฐอเมริกาพร้อมเล่นเปียโนสีไวโอลินบทเพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจนิรันดร์ร่วมกับน้องชายก็คือน้องมาลิศครับเพื่อถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทุกคนได้รับฟังในหอประชุมต่างชื่นชมถึงความจงรักภักดีที่เด็กไทยซึ่งเกิดและเติบโตในอเมริกาติดตามเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินเกิดของครอบครัวเรียกเสียงปรบมือได้กระหึ่มฮอกันเลยทีเดียวนะครับลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่น้องพูดแล้วก็เล่นดนตรีกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ Hello everybody I would like to take a few moments to share with you the life of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand, or King Ramanai, who is a commendable and exemplary role model. His graciousness and selflessness has inspired so many Thai people, and we at KO could greatly benefit from what he has demonstrated throughout his world record 70. ต้องบอกว่าคลิปนี้ถูกแชร์ครั้งแรกนะคะ3ตุลาคม2560ปีที่แล้วก็จริงโดย Facebook ส่วนตัวของนางสาวลูลูครูสงวนชัยนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องมาวินแล้วก็น้องมาริสค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะยังคงมีการพูดถึงกันแล้วก็แชร์อย่างแพร่หลายในโลกของสังคมออนไลน์อยู่ด้วยนะคะทางทีมรายการข่าวใหญ่ไทยแลนด์เราจะไปหาข้อมูลของน้องทั้งสองคนนี้ล่ะค่ะว่าน้องเป็นใครนะคะน้องวินค่ะหรือว่านายมาวินสัมฤทธิเวศนะคะแล้วน้องชี่คนนี้ค่ะเด็กชายมาริสสัมฤทธิเวศนะคะน้องชี่อายุ13ปีเป็นเด็กไทยที่ไปเกิดแล้วก็เติบโตในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนคิงวูดออกฟอร์ดนะคะแม้ว่าจะเติบโตที่อเมริกาค่ะแต่ว่าทั้งคู่น่ารักมากเลยนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้รับฟังแล้วก็รู้เรื่องของในหลวงรัชกาลที่9ผ่านการบอกเล่าของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะคุณแม่เนี่ยเรารู้แล้วนะคะคุณพ่อก็คือนายก้องฟ้าสัมฤทธิเวศเวลาที่มาเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยค่ะก็ยิ่งทำให้น้องนั้นรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในสิ่งที่พระองค์นั้นทำให้กับปวงชนชาวไทยแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้น้องทั้งสองคนน้องวินกับน้องชี่เนี่ยค่ะเล่นเครื่องดนตรีอย่างเปียโนแล้วก็ไวโอลินอีกด้วยซึ่งทั้งคู่นะชื่นชอบเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์มากเลยค่ะอยากให้ฟังบางช่วงมากเลยนะคะน้องเล่นเก่งมากครับเห็นแบบนี้นะคะทางรายการเราเนี่ยอดใจไม่ไหวค่ะข่าวใหญ่ไทยแลนด์เวลามีเรื่องอะไรแบบนี้นะคะเรานี่ต้องคว้าเลยก็เลยติดต่อน้องทั้งสองคนไปนะคะและน้องก็ส่งคลิปน่ารักน่ารักมาฝากชาวไทยชาวเน็ตไทยที่ติดตามน้องๆและครอบครัวอ่ะไปฟังเสียงน้องทั้งสองคนกันค่ะสวัสดีครับผมนายมาวินสัมฤทธิเวศอายุ15ขวบชื่อเล่นคือวินครับผมเด็กชายมาวินสัมฤทธิเวศอายุ13ขวบครับชื่อเล่นชื่อว่าชี่ครับก่อนอื่นเราขอขอบคุณรายการข่าวใหญ่ Thailand ช่อง GMM 25ที่สนใจทำข่าววินกับชี่ครับคราวนี้วินขอพูดเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9เป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะบอกความรู้สึกได้ดีกว่านี้ I was fortunate enough to be a part of the young generation that was able to learn about the life ofKing Rama IX and His Majesty King Rama X and all the royal family through my parents and the music that I play. His Majesty King Rama IX was a benevolent and gracious king and used all of his talents in his many fields and worked tirelessly to help the Thai people. It was an honor to speak to the students and the teachers at Kingswood Oxford School about the life of His Majesty King Rama IXAnd the audience was inspired by the life of His Majesty. For us, His Majesty King Rama IX is a great role model, and he exemplifies humility, graciousness in all of his actions. I learned that we should be knowledgeable, selfless, and most importantly,
have a good heart. วิ่งกับชื่อของขอบคุณคนไทยทั่วโลกที่ชื่นชมเราครับแล้วครอบครัวของเราขอบคุณคนไทยที่ชื่นชมเราด้วยครับขอบคุณครับคุณพ่อสวัสดีครับน่ารักมากแล้วไหว้สวยด้วยนะคุณพ่อคุณแม่แม้ว่าคือเป็นครอบครัวคนไทยทั้งหมดเลยไปอยู่ต่างประเทศก็ยังสอนน้องถึงรากแล้วก็วัฒนธรรมของบ้านเราอยู่น่ารักจังเลยอ่ะเห็นไหมมีเรื่องดีๆมาเปิดรายการวันนี้เนี่ยนะฮะผู้ชมที่อยู่ใน Facebook Live เนี่ยชอบกันใหญ่ส่งหัวใจมาแบบรัวๆเลยน้องโตเร็วมากนะอายุ13ห่างกับดิฉันไม่เยอะเองห่างรุ่นแม่เขาอ่ะจริงๆน้องวินเนี่ยสเปคดิฉันเลยนะอายุ15ห่างกับดิฉันแค่13ปีเองแค่13ข้างในไวมากดิฉันยังไม่ทันพูดถึงอายุตัวเองเลยมาปุ๊บภาคผู้เยาว์พี่ร้อนเล่นชื่นชมน้องน่ารักข่าวใหญ่ไทยแลนด์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:30 น. TMM News ข่าวจริงชัวร์